Look, guys. พี่เบียร์สวัสดีครับพี่อูสวัสดีครับพี่ดีมพี่ดีมสวัสดีร้านเป็นไงบ้างไม่ได้เข้าเลยน้องซีสวัสดีลุงใครป้าแป้งพี่เอ๋ยกลับบ้านตัวเองไงพี่เพลงสวัสดีครับขอบคุณสำหรับเค้กนะครับผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยสวัสดีฮะน้องชายจิมูนะพูดตลอดมากครับสวัสดีครับแอบบินมิดซิลพี่นัดสวัสดีครับขอจีบหลานลุงได้ไหมเขามีอยู่แล้วไม่อยู่สวัสดีครับเอ๊ะแปรงฟันก่อนลูกหูอยู่ได้ไงอ่ะใช่นอนฉลองมันเกิดนอนแบบนอนตั้งแต่พอดูซีรีส์จบก็คือนอนเลยตื่นมาแล้วก็นอนThank you so much ยังขอจีบเหมือนได้มุ้ยมันจะเกินไปมุ้ยก็ตื่นมาปุ๊บจริงๆอ่ะนอนข้างล่างอยู่ครับนอนบนโซฟาแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ขึ้นไปนอนข้างบนใช่ครับเพิ่งตื่นแฮปปี้เบิร์ธเดย์อายุเป็นเพียงตัวเลขครับคือความลับนางฟ้าความลับนางฟ้าลุงแล้วซื้ออะไรเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะอุ้ยไม่ซื้อเลยครับไม่ซื้อหรอกFor being born. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. พี่บอสคิดถึงเป็นไงบ้างค่าโล200,000ค่าโล200,000คืออะไรวะคืออะไร Happy birthday นะน้องขอให้งานปังสู่ป้าพันธุ์นะจ๊ะขอบคุณครับอะไรมิกซิลรีบกลับมาเลยมิกซิลหนีเที่ยวครับ
คบกับน้องฟ้าละครจะออนแล้วไม่ให้จะออนบนดิสนีย์พลัสดูซิไอ้บดีจ้าไปธนาคารหน่อยจ้าให้มิกพาไปพี่แปะเอกสารอยู่ที่บ้านนะขอบคุณครับพี่โวตฝากบันดีแม่แอปด้วยนะครับคิดถึงพี่แอปพี่โวตไปแล้วเหรอไปยังอ่ะวันนี้พี่แอฟทำมีงานหรือเปล่าพี่แอฟคนสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับ ยังพี่โหวตช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพไอจีเหรอทำไมไม่ค่อยเห็นเลยไม่มีงานจ้าแล้วไปวีเวนต์อีเวนต์ที่เซ็นทรัลเวิลด์อ๋ออีเวนต์อะไรอ่ะพี่โหวตทำให้ใครเหรอทำผมให้ใครเก็บกระเป๋ายังก่อนยังไม่ได้เก็บเลยพี่ต้องแต่ผมเก็บแป๊บเดียวแหละครึ่งชั่วโมงก็เสร็จงงเหมือนกันเหมือนโดนบินการมองเห็นเลยงงอะไรอ่ะขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะครับผมหวีผมก่อนบอกเลยว่าเมื่อคืนอ่ะไม่ได้สระผมความลับนางฟ้าไม่สระผมนอนเจมินายแฮปปี้เดย์นะครับลุงเอิร์ธลุงเหรอขอบคุณครับวันนี้ทำงานอะไรนะงานยุ่งกันมากใช่ไหมเด็กๆ เด็ก3ก้อนพี่เอิร์ธกินไปกี่ก้อน เด็กๆอยู่โรงพยาบาลครับเด็ก3ก้อนนั้นน่ะเด็กอยู่เวอร์เนสล็อกเนสซีอยู่โรงพยาบาลครับน้องมีโรคประจำตัวก็เลยให้พี่เพลงดูแลไปก่อนเพราะว่าต้องกินยาทุกวันส่วนเวอร์เนสก็เวอร์เนสช่วยไม่ทันนะเวอร์เนสช่วยไม่ทันเวอร์เนสน้องเสียชีวิตไปตั้ง 3-4 เดือนที่แล้ว
พี่ต่อสวัสดีครับวันนี้สีอะไรนะสีขาวครับที่มีลายสีดำอยู่ตรงนี้ครับพี่โก้แฮปฉันยังแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณทุกความอวยพรนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันนะฮะเห็นอวยพรให้ผมจะมีความสุขทุกคนก็ต้องมีความสุขด้วยนะเข้าใจเปล่าอีแล้วก็อย่าลืมไปเก็บโปรเจกต์ที่แฟนคลับทำให้นะครับผมผมได้เก็บมาอันหนึ่งคือหน้าตึกไม่มีเวลาเลยช่วงนี้พร้อมเดินทางเย็นนี้หรือยังคะไปเจอกันนะถ้าเรียกว่าพร้อมก็พร้อมได้นะครับกระเป๋าจะยังไม่ได้จัดเลยคนนี้คือว่าโอลาฮาวอาร์ยูอิมเกรทอิมเกรทฟูลเฮ้ยไกส์ thank you for birthday for me ยังไม่จัดกระเป๋าไม่พร้อมค่ะจริงๆแล้วยังไม่ได้เอาของออกเลยของเสื้อผ้าที่ไปญี่ปุ่นรอบที่แล้วอะ Can you bring a hat with your hands? Yeah. Happy birthday, Earth. Thank you. พี่โน้ตสวัสดีครับพี่โน้ตทุกสัปดาห์มันเกิดนะครับขอบคุณครับพี่โน้ตพี่โน้ตป่ะพี่โน้ตพี่โน้ต Can you do Y2K?Baby วันนี้วันเกิดของฉันด้วย Happy birthday to you to you อ่ะ Happy birthday to you นะฮะพิเศษเตียโมเตียโมโคลอมเบียYou are so cute. Ooh, I'm not cute, I'm handsome. It's a joke. Happy birthday, Kap. ขอบคุณฮะ Live with me, please. Excuse you. You ngok, Kanu.พี่เอ๋ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะพี่เอ๋ชื่ออะไรคะ
เนี่ยไอ้คนเนี้ยไอ้คนเนี้ย KAYYAAES ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ ไม่ใช่นะขี้เกียจล้างจานนะเชื่อเชื่ออย่างกินแล้วสมควรพออยู่ไหมคะสมควรพอสมควรพอสมควรทำไปเนี่ยไม่อยากทำงานบ้านอ่ะมีหลายอย่างแฮปปี้เบิร์ธเดย์ Thank you so much guys We love you from Mexicoเดี๋ยวมอุ้ยToday is your special day so what do you want birthday present post ลองคืออะไรหรอทำงานบ้านบ้านไหนเอ่ยง่วงนะทำไมมันง่วงตลอดเวลาไม่เข้าใจยังทำไมอ่ะให้สิทธิ์ถามอะไรก็ได้คนละคำถามเดี๋ยวจะตอบโอเคไหมเด็กๆ Can you ask me in 10 minutesLet's start. ตอนนี้ศตวรรษที่เท่าไหร่คะ ศตวรรษนั่นสิแล้วคิดแล้วคุณคิดว่าศตวรรษที่เท่าไหร่ครับเต็งมีความสูงมากนะขอบคุณครับคุณพาไปเที่ยวหน่อยเร็วรีวิวชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ชีวิตในปีที่แล้วพี่ซินสวัสดีครับโอ้โหผมฟังเพลงพี่ซินทุกวันเลยอ่ะจริงไม่ได้โกหกมันรันอยู่ใน YouTube เลยแล้วก็ฟังเสียงแบบฟังตอนนอนอ่ะเสียงแบบโอ้ฝันดีเลยตั้งแต่ทำงานร่วมกันผมก็ฟังเพลงพี่ซินมาตลอดพี่ซินรู้บ้างหรือเปล่าครับรีวิวรีวิวดีกว่าคำถามนี้น่าสนใจรีวิวชีวิตในปีที่แล้วปีที่แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นปีที่สุดเหมือนกันสุดในด้านของการทำงานแล้วก็ในด้านของจิตใจเพราะว่าทำงานหนักอยู่พอสมควรแต่ก็พอมีเวลาว่างบ้างนะครับแต่ทุกครั้งที่มีเวลาว่างเราก็ชอบมาแบบชอบมาดิสคัสกับตัวเองอะไรเงี้ยว่าเราทำดีพอหรือยังตรงไหนที่มันไม่โอเคหรือว่าตรงไหนที่มันดีแล้วอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเครียดเกินไปไหมตั้งใจเกินไปไหมอะไรเงี้ยซึ่งไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่ามันจะคอยตัดสินตัวเองตลอดเวลาในแต่ละผลงานที่เราทำออกไปเราไม่มีเวลาให้แบ
ให้ตัวเองรีแลกซ์เลยแม้เวลากระทั่งไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าการไปเที่ยวคือการเสียเวลาสำหรับเราไปแล้วในปีที่แล้วนะเราก็เลยไม่ค่อยอยากไปเที่ยวเราก็เลยอยากอยู่บ้านเวลาว่างเราก็เลยอยากอยู่บ้านว่าแบบพักอ่านหนังสือดูหนังอะไรเงี้ยแต่จริงดูหนังก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาคิดเรื่องงานอีกไม่ค่อยดีหรอกพี่เราเมนเทนความแบบเฮลตี้ของตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราไม่ได้คุยกับคนอื่นแม้กระทั่งพี่สาวทั้งเพื่อนเลยน้อยครั้งมากเนี่ยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเครียดอาจจะเครียดไปเองนี่แหละแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเมเนจหากเมนเนจชีวิตเมนเนจเวลาให้ตัวเองอยู่ดีนะก็ผ่านไปด้วยดีครับแก่แล้วยังอายุเพียงตัวเลขน้องถังคุณหนูคอนกรีตยังไม่30เลยฮูวินเซลฟ์เลิฟแฮปทูสตาร์ทดิสเกียนะขอบคุณครับพี่โน้ตปีหน้าเลข3ก็แก่นะไม่แก่หรอก็แก่หรอไม่แก่หรอกถ้าใจเรายังไม่แก่พี่นัทจริงจะมีแค่แบบกระดูกกระดิ่งจะไม่ไหว แต่เขาบอกว่าถ้าคนขึ้นเลข3อ่ะมันจะเร็วมากใช่ปะแบบ31 32 33 34มันจะมาเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอนะอีกคำถามหนึ่งอายุ29แล้วมีความฝันอะไรที่ตั้งใจจะทำไหมคะมีครับก็ช่วงนี้พยายามหาธุรกิจที่ไม่ใช่งานในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยอย่างเช่นเปิดร้านนวดก็ได้เปิดกับเพื่อนไปแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีขยายสาขา2นะครับจะเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นพร้อมมากขึ้นสามารถรับคนได้เยอะขึ้นครับก็คุยกับเพื่อนๆในทีมอยู่ครับผมก็ไม่อยากทำแค่ร้านนวดอย่างเดียวก็จะทำคาเฟ่ด้วยแล้วก็ทำขนมหวานด้วยขนมหวานอันนี้คุยกับเพื่อนอยู่ครับก็คือมีคุกกี้มีวิทนี่แหละเพื่อนในมหาลัยก็น่าจะเร็วๆนี้ครับผมก็พยายามหารู้ทางหาช่องทางการทำเงินให้ชีวิตให้ตัวเองไม่ใช่แค่ในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยก็พยายามหาทำอย่างอื่นอยู่ครับเวลาเราแบบเราแก่ไปแล้วเราแบบใช้งานไม่ได้เลยเราก็ยังมีแบบมีงานตรงนี้มีแบบมีโปรเจกต์ตรงนี้ที่แบบต้องทำอยู่แล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปแบบจุนเจือชีวิตตัวเองชีวิตคนรอบข้างประมาณนี้
ท่านเอิร์ธแน่นอนปีนี้ท่านเอิร์ธเลยเหรอสาธุครับเร็วจากผู้ใช้จริงแยกหลักสี่รออยู่โอ้ยกลัวแล้วนะเอาจะเกิดต้องเกิดแล้วครับชีวิตมันเดินหน้าเนาะไม่ได้เดินถอยหลังถูกไหมรับงานรีวิวนะคะใช่รับงานรีวิวรีวิวเดี๋ยวให้พี่ลงไปรีวิวคาเฟ่ดีกว่าร้านนวดโอเคขนมหวานรีวิวผ่านไปแล้ว2คำถามเอาอีกสัก 3-4 คำถามมีไหมมีไหมเด็กๆคำถามจะซื้อรถเพิ่มไหมคะไม่ซื้อแล้วครับไม่ซื้อแล้วพอแล้วครับจบที่คันนี้ครับผมพี่นิ่มสวัสดีครับพี่นิ่มจากลาเนตนี่น้องมิกสวัสดีเรียนเป็นไงบ้างปีนี้มีอะไรที่อยากทำเป็นพิเศษไหมครับวันยังไม่ได้คิดเลยครับแค่พยายามจะนั่นแหละครับพยายามจะหารูทางในการสร้างเงินต่อยอดให้ตัวเองอยู่ครับผมประมาณนั้นอันยองแก๊งเก่าต้องรวมตัวนะเอาไงนัดเลยเจ้นัดเลยความลับทั้งฟ้าเที่ยงนี้ทานอะไรดีคะยังไม่ค่อยหิวเลยครับอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษไหมครับพี่อยากไปเที่ยวครับอยากไปอีดินเบิร์กครับแต่มันไกลต้องหาวันไปอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าจะไปทีก็ต้องแบบอย่างต่ำคือ15วันอะไรเงี้ยไม่ก็เดือนหนึ่งเป็นยุโรปอะครับแต่ก็ขอทำงานก่อนละกันเริ่มเลยพี่นิ่มเป็นคนใจดีมากนะจริงๆไปเกาหลีคือแบบว่าดูแลแบบทุกอย่างแบบตัวเล็กเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่แข็งแกร่งใจดีมากทำงานเก่งมากอยากเห็นพี่เอิร์ธเล่นหนังโออยากเล่นเหมือนกันครับยังไม่มีโอกาสเลยทำไงดีหมอดูบอกว่าปีนี้น่าจะแบบยุ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องงานหมายถึงว่ายุ่งเรื่องงานน่าจะแบบเป็นเรื่องที่ยุ่งในชีวิตอยู่ฟูแหละประมาณนั้นค่อนข้างที่จะมีเรื่องยุ่งเกี่ยวกับงาน
พี่เอิร์ธไปแคสสั่งแคสละครแคสละครวิธีหน่อยเฮ้ยถ้ามีโอกาสเขาจะไปแน่นอนครับไม่เลือกงานไม่ยากจนบวกกับแพชชั่นให้เบอร์เดย์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่ใหม่สวัสดีครับไปขึ้นดอยกันเลยจะมีที่เกาหลีไหมคะแน่ๆต้องรอดูครับอันยองจะหายเรื่องเวเนสครับก็ไม่ได้บอกใครเลยแต่เวเนสจากไปด้วยดีไปอยู่ดาวแมวเรียบร้อยแล้วครับAnyway, happy birthday จ้ามีความสุขมากเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวเนอะขอบคุณครับพี่นิ่มให้ผมเลี้ยงเองเหอะเลี้ยงให้ผมเลี้ยงบ้างเหอะไปพร้อมเย Happy Valentine's Day โอเคเลยความรักนางฟ้า so sweet นนชอบทาราเนตค่ะ ส่วนผมชอบทาลอรีออลครับอ้าวชอบฟิลเลยงงนี่พี่นิ่มพี่อานนท์เธอสองคนคุยกันแบบนี้ถ้าจะไปต่อได้ยังไงแล้วเธอไม่สงสารฉันหรอเอาสิตายตายตายชอบกินเนโกะเนโกะอะไรร้านนวดไอคนบ้าพี่นนท์เลิฟอะไรอ้อจ้าเฮ้ยเขาเป็นเพื่อนรักกันเถอะใช่ไหมพี่นิ่มกับคุณลินน่ะเนาะตายละYou are my father แต่ถ้าร้านนวดก็ต้องอะไรพี่นิ่มนนชอบกินเดบิซ่าครับวันนี้ด้วยนะคะทำแน่เมื่อวานก็มากินสิเมื่อวานทำไมไม่มากิน
ขอบคุณครับพี่มูโอเคเดี๋ยวผมขอไปทำธุระส่วนตัวแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ Happy Birthday ให้กับผมนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทำผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูกันพี่พลอยขอบคุณครับนะครับผมไว้เจอกันนะครับขอบคุณฮะ Thank you guys Thank you for happy day to me Goodbye